เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีมิลักแฟนเพลงทุกท่านกันด้วยนะฮะสวัสดีคนที่เข้ามาหาความรู้ทุกคนเลยแล้วกันนะครับอาจจะเสียงผมอาจจะแปลกๆหน่อยนะฮะเนื่องจากว่าเพิ่งตื่นนะครับนะแล้วถ้าคลิปนี้ลงช้าก็ให้รู้ไว้ว่ากูเพิ่งตื่นเหมือนกันนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะฮะนอนหลับสบายกันเลยทีเดียว ผมนี่นอนหลับยาวกันเลยทีเดียวนะอะนะครับวันนี้ก็มีเป็นเชิงความรู้แล้วกันแล้วก็มีดราม่าแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆที่เล่นโรบล็อกอยู่นะครับนะยังก็คลิปนี้นะครับค่อนข้างจะมีความรู้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันไอดีของน้องๆด้วยนะครับยังไงก็รบกวนแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับนะเพราะว่ามันเป็นวิธีการใหม่นะครับที่จะทำให้โรบล็อกของน้องๆนั้นหายภายใน10วินาทีนั่นเองนะครับกับเรื่องราวของยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์คนหนึ่งฮะที่เล่นโรบล็อกนะครับแล้วก็ถูกขโมยโรบล็อก 1.5 ล้านโรบล็อกนะฮะกลางสตรีมเลยฮะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมาหาคำตอบด้วยกันครับผมนะกับผมซินฮะจากช่องมุกมาชแนลนะครับกับรายการเคยรู้ปะเฮ้ยโรบัคหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับ First Shop เว็บบริการเติมโรบัคทั้งระบบ VIP และ ID Pass เรทโคตรสูงและยังบริการกดกิฟต์ไอเทมแมปต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแมปอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่ First Shop เท่านั้นคนลวงมากมายในโรบัคนะครับที่จะขโมยโรบัคในตัวเราหรือขโมย ID ของเราอยู่ตลอดเวลานะครับคนพวกนี้เราจะเรียกมันว่าสแกมนะฮะหรือว่าพวกบอทหรือว่าพวกโจรนะครับที่จ้องที่จะเอาทุกอย่างจากเรานั่นเองนะครับนะแต่ก็มียูทูบเบอร์ไทยของเราหลายคนแล้วฮะที่ทำเรื่องของการโดนสแกมพวกนี้มามากมายนะครับผมขอยกตัวอย่างมาสัก2ช่องแล้วกันเนาะในปี2018ฮะช่องอย่าง XOM Screen นะครับได้ทำคลิปที่มีชื่อว่าฟรีโรบัคแมปพวกนี้เล่นแล้วได้จริงๆหรอนะครับเนื้อหาภายในคลิปนะครับว่าด้วยการที่มีแมปนะครับแนวต่างๆที่ดูยังไงแม่งก็สแกมนะฮะดูจากชื่อแมปก็ได้นะมันก็บอกชัดอยู่แล้วนะครับว่ามันสแกมนะครับโดยแมปพวกนี้นะฮะจะหลอกให้เราเนี่ยเข้าไปเล่นแมปแบบหนึ่งนะฮะที่อาจจะเป็นแนวไทคูนแนวออฟบี้หรือแนวอะไรก็ได้ที่มันจะให้เรานั้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่จะให้ไปประสบความสำเร็จนะครับโดยที่พอเราทำอะไรเสร็จสิ้นเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นออฟบี้ละกันเนาะเราเล่นออฟบี้เสร็จเนี่ยนะครับมันจะตอบแทนเราโดยการที่ให้โรบักเลยฮะแม่โคตรเฟี้ยวอยู่ก็มอบโรบักให้กูนะครับแค่เล่นออฟบี้โง่ๆและแน่นอนว่าตอนที่มันจะให้รางวัลเรานั้นนะฮะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมานะครับว่าคุณได้รับโรบักฟรีแล้วกรุณาใส่ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดผมเชื่อว่าน้องๆที่ติดตามช่องผมมานานเนี่ยนะครับน่าจะไม่มีใครใส่ ID กับพาสเวิร์ดลงไปแน่นอนใช่ไหมเพราะว่าถ้าใส่ไปแล้วฮะ ID ของน้องๆจะไม่มีวันได้กลับคืนมาอีกเลยนะครับนะเพราะว่ามันคือวิธีการหลอกเอา ID ของเราไปนั่นเองนะครับนะอย่างเช่นแบบสมมุติว่าน้องๆมีวาคุลีเหมือนพี่อะไรเงี้ยนะครับมีดาบนะฮะอัลลัมจะไปใส่โลบักอะไรเงี้ยนะครับใส่ไปเรียบร้อยฮะเอาไปเลยนะครับหายไปเลยนะครับหายไปทั้ง ID นะฮะเผลอๆ account โดน delete นะครับแล้วเราก็ต้องไปแจ้งโรบล็อกซัพพอร์ททำนู่นทำนี่ฮะโอกาสจะได้ ID คืนมานะอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับในปี2018ฮะเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆนะฮะกับการโดนสแกมปัจจุบันก็เหมือนจะพบเจออยู่บ้างนะครับสำหรับแมปแนวฟรีโรบัคสแกมแบบนี้นะยังไงก็ฝากกันด้วยละกันว่าถ้าเจอแมปแบบนี้ที่มันให้ใส่ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดอย่าไปใส่นะครับโรบล็อกไม่เคยแจกโรบัคนะทุกคนนะบอกไว้ก่อนเขาไม่เคยแจกเงินโรบัคนะครับและเขาไม่ขอยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดด้วยนะฮะมาที่อีกกรณีหนึ่งแล้วกันนะฮะจากช่อง Edity นั่นเองนะครับเมื่อปี2020มั้งประมาณ2019-2020นี่แหละนะครับกับชื่อคลิปที่มีชื่อว่าผมเกือบโดนต้มตุ๋นด้วยเงิน1ล้านโรบัคนะฮะเนื้อหาภายในคลิปนะครับว่าด้วยการที่Edity ของเรานั้นกำลังเล่นแมปชื่อว่าโลกูนอยู่นะครับแล้วก็อยู่ดีๆฮะก็มีผู้ชายคนนึงนะครับเป็นผู้ชายใจดีบ้านรวยมาจากไหนไม่รู้นะครับมาบอกว่านายต้องการโรบัคฟรีหรือเปล่านะครับถ้านายต้องการโรบัคฟรีเข้ามาเล่นแมปเราสิเดี๋ยวเราให้โรบัคฟรีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็ชวนแล้วก็ให้ลิงก์แมปมานะครับแน่นอนว่าEdityของเรานั้นไวพริบแล้วก็รู้ทันอยู่แล้วนะครับว่าไอ้คนพวกนี้มันน่าจะมาหลอกเอาโรบัคแน่ๆหรือเอาหลอกเอาไอดีแน่ๆนะครับแต่ก็พยายามตามน้ำไปดูนั่นเองนะครับว่าแมปมันเป็นอะไรยังไงนะครับโดยหลังจากที่Edityของเราได้เข้าไปในแมปนั้นนะครับก็จะสังเกตได้ว่าเป็นแมปโง่ๆเลยฮะแล้วก็จะมีแท่นนะครับให้เราไปรับโรบัคฟรีอยู่นะครับมันง่ายขนาดนั้นเลยวะกูถามจริงนะมันได้โรบัคกันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเดินไปปุ๊บนะครับโดยเงื่อนไขที่เราจะได้รับโรบัคก็คือการที่เราต้องใส่พาสเวิร์ดนั่นเองนะครับหลายคนจะงงว่าเฮ้ยพี่ครั้งที่แล้วมันต้องใส่ยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดแต่ครั้งนี้ทำไมมันต้องใส่พาสเวิร์ดอย่างเดียว
ก็ชื่อของเรามันก็คือ username อยู่แล้วเนาะต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมและเหมือนเดิมฮะรับประกันได้เลยถ้าใส่ไปฮะ ID ของคุณจะไม่วันได้กลับอย่างแน่นอนและสังเกตได้ว่านะครับภายในแมปของเขานั้นมีผู้เล่นเพลเยอร์คนอื่นด้วยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นบอทนะครับไม่ได้เป็นคนจริงๆที่เข้ามาเล่นนะครับหรือโดนหลอกนั่นเองแต่พยายามทำให้เห็นว่าเฮ้ยแบบนี้มีคนเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นการหลอกไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะฮะแม่ฟิลจริงๆนะฮะมาถึงกรณีล่าสุดนะฮะในปี2021แล้วฮะกับช่องไนโตนุกทีวีนั่นเองนะครับเป็นฝรั่งคนหนึ่งแล้วกันนะครับกับการโดนขโมยโลบัก 1.5 ล้านนะครับภายในไม่ถึง10วินาทีนะทุกคนผมบอกเลยไม่ถึง10วินาทีนะฮะมาดูกันว่านะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันนะฮะเมื่อประมาณกลางเดือนเมษาปี2021ฮะช่องที่ชื่อว่าไนโตนุกทีวีกำลังสตรีมนะฮะเกมโลบอกอยู่นะครับในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Twitch นั่นเองนะครับเขาก็สตรีมแบบนี้อยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับนะก็มีการแบบเล่นแมปนะฮะหรือว่าส่งแมปมาให้เขาเล่นก็ได้นะครับแน่นอนฮะก็มีคนคนนึงแบบส่งแมปมาให้เขาเล่นนั่นเองและเขาก็เข้าไปเล่นนั่นเองนะครับแต่บอกก่อนว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับในสตรีมตอนนั้นเนี่ยเขามีเงินอยู่ในตัวของเขาประมาณ 1.5 ล้านโลบัคนะทุกคนนะหลังจากที่เขากดเข้าเล่นแมปนั้นนะครับจริงๆดูจากหน้าตาหน้าเข้าแมปแล้วไม่น่าเล่นนะขนาดปกเกมยังไม่มีเลยชื่อแมปก็อะไรก็ไม่รู้นะครับพอเขากดเข้าไปเล่นในเกมเนี่ยนะครับมันก็มีหน้าต่างที่ชื่อว่า Welcome to Bubble Hotel นะครับและมีปุ่มที่มีชื่อว่า Connect นะฮะหรือว่ากดเริ่มเกมนั่นเองและพอเขากดเริ่มเกมไปนะฮะก็มีการโหลดเล็กน้อยนะครับแต่เกมมันไม่กดเริ่มสักทีฮะเขากดอยู่นานพอสมควรนะครับกดแล้วทำไมเกมไม่เริ่มวะเกมมึงบั๊กแดกหรือเปล่าและมีการชมด้วยนะฮะว่าเขาชอบ UI แบบนี้มากๆเลยนะฮะจนพอเขากดไปเรื่อยๆก็มีหน้าต่างให้เติมโลบัคขึ้นมาฮะหน้าต่างนี้จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเรามีโลบัคในตัวไม่พอนั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มแบบงงๆฮะกำลังแบบงงๆว่า what the fuck นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันวะอะไรวะเนี่ยนะครับแต่เขาก็ยังกดอยู่เรื่อยๆนะฮะและพอเขากดไปเรื่อยๆจนเขาเริ่มสงสัยนะครับว่ามันเกิดทำอะไรขึ้นวะเนี่ยนะครับเขาเลยกด refresh นะครับหน้าเว็บโลบอกของเขาดูปรากฏว่าฮะเขาเหลือโลบักแค่ 50,000 เท่านั้นเองฮะ what the fuck นะครับหลายคนจะงงว่าเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงฮะสรุปแล้วเขาโดนขโมยโลบักไปสูงถึง 1,451,508 โลบักนั่นเองนะครับบอกได้คำเดียวว่าตอนนั้นเนี่ยเขาสตันนะฮะแบบไม่ทำอะไรเลยนะครับดูสีหน้าเขาแบบงงงวยงวยเขาเหมือนจะช็อกแล้วก็สตันเกี่ยวกับเรื่องที่แบบเฮ้ยโลบักแม่งหายไปไหนถึง 1.5 ล้านกันฮะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเดี๋ยวมาหาคำตอบกันฮะสวัสดีนักเรียนเข้าสู่วิชาหลักสูตรที่มีชื่อว่าวิชาล่องหนนะผมขอเรียกสิ่งที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้ว่าวิชาล่องหนละกันนะครับนะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเขาโดนขโมยโลบักได้ยังไงฮะทุกคนผมเชื่อหลายคนเนี่ยรู้จักนะครับสิ่งที่เรียกว่าเกมพาสนะครับก็คือเจ้าสิ่งนี้รู้จักกันใช่ไหมพอเราจะเติมอะไรสักอย่างพอเราจะซื้ออะไรสักอย่างนะครับยกตัวอย่างเราจะรีสแตทเราจะซื้อผลปีศาจอะไรแบบเนี้ยก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับทุกคนใช่ไหมวิธีที่เราจะหลอกคนนะครับก็คือการที่เราสร้างแมปนึงขึ้นมานะครับผมขอยกตัวอย่างเขาเมื่อกี้เลยนะครับนะสังเกตว่าจะมีหน้า UI ตรงนี้ฮะที่ชื่อว่า Welcome to the Bubble Hotel นะครับแล้วก็มีปุ่มที่ชื่อว่า Connect โดยไอ้ปุ่ม Connect นี่แหละฮะคือตัวที่จะทำให้โลบัคของเราหายนั่นเองนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือตอนนี้เนี่ยนะครับ Roblox Studio เขาได้อัปเดตเจ้าโค้ดตัวใหม่ก็คือเป็นโค้ด GUI นะฮะซึ่งโค้ด GUI ตัวนี้นะครับสามารถทำให้เกมพาร์ทของเรานั้นล่องหนได้นะครับหรือว่าทำให้จางลงหรือซ่อนไว้ได้นั่นเองเจ้าตัวนี้นะครับเราสามารถทำให้มันนั้นล่องหนค่อยๆหายไปได้นะครับนี่ฮะค่อยๆซึมหายไปนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับวิธีง่ายๆที่จะหลอกคนนะครับเอาจริงคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการชี้พงให้กันรอบเหมือนกันเอาเป็นว่าอย่าไปทำกันเลยแล้วกันนะฮะง่ายๆครับผมสร้างแบบนึงมาบังหน้าแบบนี้นะครับนะแล้วก็สร้างปุ่ม Connect อันนี้เข้ามานะครับแล้วผมก็เอาเกมพาสแปะใส่ไปฮะแล้วก็กำหนดราคาไว้นะครับสมมติว่าเราจะหลอกเขาคนนี้นะครับสมมติคนนี้เขามีแบบ2ล้านโลบัคเลย2ล้าน 1,000 ก็คือตามนี้เลยเราก็กำหนดค่าตามนี้นะฮะแล้วเราก็ทำให้เกมพาร์ตตัวนี้ล่องหนนะทุกคนโดยเราจะให้ล่องหนนะครับตรงกับคำว่า buy now ฮะนี่นะครับคำว่า buy now ตรงนี้เราจะให้ตั้งให้ตรงกับคำว่า connect นะฮะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้กดนะครับแล้วก็ซื้อโลบัคของเราได้เลยนะฮะเราก็ทำล่องหนไปเลยฮะถ้าเป็นโจรจริงเขาจะล่องหนแบบ 100% นะครับแต่ผมจะล่องหนให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับ
เป็นอุทาหรณ์นะเป็นกรณีศึกษาแล้วกันอ่ะนะครับพอแบบนี้เนี่ยนะครับพอขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแน่นอนว่าคนที่เข้ามาเล่นเนี่ยนะครับถ้าเขามีโลบักถึงเนี่ยนะครับเขาก็จะกดซื้อได้เลยนะครับแบบกดคอนเน็กปุ๊บก็จะซื้อโลบักของเราได้เลยนั่นเองนี่ฮะง่ายแค่นี้เองฮะวิธีการจุลกรรมโลบักของคนอื่นแบบใหม่นั่นเองทุกคนผู้ชายคนนี้นะครับก็เป็นไวรัลอยู่ช่วงเวลานึงเลยนะครับแต่แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้โลบักคืนเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเขามีการเพราะว่าเขามีวิดีโอหลักฐานอะไรชัดเจนเนาะก็ได้แจ้งไปทางโลบักก็1,500,000นั้นก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วทุกคนก็ดีใจกับเขาด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่น่าศึกษามากๆเลยฮะกับการที่โดนขโมยโลบักแบบใหม่นั่นเองนะครับกับการจุลกรรมโลบักแบบใหม่นะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้กันเนาะอย่าลืมแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับทุกคนนะฝากแชร์ด้วยอยากให้หลายๆคนได้รู้กันว่ามันมีการขโมยโลบักแบบใหม่กันด้วยนะครับสำหรับคลิปโดนี้นะฮะฝากเพียงเท่านี้ละกันกับรายการเคยรู้ป่ะนะครับหวังว่าคนที่ติดตามช่องผมนะครับจะไม่มีใครโดนสแกมแบบนี้กันนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับคลิปโดนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ